ับอ้ายพ่อละใครบ้างกับกันจ๊ะถามได้พ่อก็รักอ้ายสินางคณิษฐามึงขึ้นมาทำไมห้องมึงอยู่ข้างล่างโน่นฉันอยากจะมาถามว่าคณิษฐีตีลูกฉันทำไมตีทำไมก็ลูกของแกมันแกล้งลูกฉันไงนี่ดีนะฉันไม่ฟ้องพี่ภาติกะว่านางเอื้อยลูกของแกแกล้งให้ลูกอ้ายของฉันหกล้มแกก็มาฟ้องซะเองอะไรนะนี่เอื้อยรังแกอ้ายดูลูกแต่พ่อที่เอื้อยแกล้งอ้ายนี่กูจะไปตีมันซ้ำพี่อ่ะทำไมอีคณิษฐาลูกมึงรังแกลูกกูกูจะลงไปตีสั่งสอนมันพี่นี่นี่ต้องมาตีมันหรอกจ้าฉันน่ะตีสั่งสอนมันไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มากมายเลยนะแค่ให้หลาบจำเท่านั้นพี่จ๋าถ้าพี่ลงไปตีมันนะเดี๋ยวพี่ปวดแขนอีกก็ไม่รู้นะขอบใจคณิษฐีมากที่เป็นห่วงพี่อีคณิษฐามึงกลับลงไปเดี๋ยวนี้นะถ้ายังไม่กลับกูไม่รับรองว่าจะมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าดีนะที่คณิษฐีต้องห้ามไว้ไม่อย่างนั้นมึงสองคนแม่ลูกเจ็บตัวอีกห่วงลูกมากถึงแม้แม่จะตายไป
ไปวิญญาณแม่คงไม่ไปไหนคงไม่มีลูกนี่แหละแม่อย่าพูดถึงเงินสิจ๊ะแม่กลัวโธ่เอ้ยแม่ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนึงแม่บอกแล้วไงล่ะลูกว่าแม่รักลูกเป็นห่วงลูกมากไม่เอานะนะแล้วลูกนะนางจำปาตื่นสักทีสิน้าเนี่ยนะสู้เด็กอย่างเอ้ยมันไม่ได้เลยเด็กตัวแค่นี้ยังตื่นขึ้นมาทำงานแต่เช้าทุกวันก็มันผิดกันนะจ้าแม่จำปาเอ้ยนะมันจำเป็นต้องรู้เพราะว่าธนิษฐีน่ะแม่เลี้ยงใจร้ายของมันนะปลูกมาใช้งานมันแต่เฉพาะพี่น่ะก็มีแม่จำปาเจ้าที่แสนดีคอยเอาอกใจอยู่ตลอดเวลาจ้ะยื้อยยื้อยจ๋าแล้วมุดหัวอยู่ตรงนี้เองเหรอแกปล่อยฉันตะกอนเล่นอยู่ได้แล้วนี่ตักน้ำใส่ตุ่มเรียบร้อยหรือยังฮะยังสนะอะไรนะนี่แกแกก็รู้ทั้งรู้ไม่ใช่เหรอว่าเดี๋ยวทั้งพ่อแกเดี๋ยวฉันเดี๋ยวลูกอ้ายต้องอาบน้ำอ่ะฮะเรื่อยกำลังถูบ้านเนี่ยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเอื้อจะไปตักน้ำใส่ตุ่มจ้ะแล้วนี่แม่แกไปไหนล่ะป่านนี้คงนอนหลังยาอยู่ละสิตื่นแล้วจ้ะนะพอแม่หุงข้าวกับทำกับข้าวเสร็จแล้วแม่ถึงจะรีบไปซักผ้าจ้ะเดี๋ยวนี้มึงเขียวข้าวกับป้าเหรอฮะไปมึงไปนะไม่ต้องลอยนะลาจ้าไปไปเดี๋ยวนี้สิไปตักน้ำใส่ตุ่มลอยไปจ้ะนะคนนี้ถีนะไปเอื้อยก็แม่บอกรู้แล้วไงเจ้าวาดเดี๋ยวแม่หาบเองแต่นางคณิตถีเขาบอกว่าพ่อกับน้องอ้ายเขาจะอาบน้ำแล้วก็ตัวเขาให้เอื้อยรีบมาตักเอื้อยหาไม่ไหวหรอกลูกเอื้อยตัวแค่นี้เดี๋ยวแม่หาให้เองนะลูกนะไปนั่งเถอะป่ะไหวสิจ๊ะเอื้อยทำบ่อยๆเอื้อยไม่เอาหรอกลูกหาบน้ำทุกวันเลยล่ะลูกเอื้อยเอื้อยทำไหวจ้ะแม่เอื้อยไปนั่งเถอะนะลูกนะเดี๋ยวแม่หาพี่เองป่ะเอื้อยจะช่วยแม่ซักผ้าไม่ต้องหรอกลูกเดี๋ยวแม่หาบน้ำเสร็จแล้วแม่จะกลับมาทำต่อเองนะลูกนะแม่ให้เอื้อยช่วยแม่บ้างสิจ๊ะแม่รักเอื้อยแล้วเอื้อยก็รักแม่มากๆด้วยเอื้อยอยากจะช่วยแม่จะได้เสร็จเร็วๆไงจ๊ะ